สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาเล่นอีกครั้งกับเกม Roblox ในแมป Strongman Simulator เป็นแมปที่ผมเคยเล่นมาก่อนแล้วนะถ้าใครยังไม่เคยดูเดี๋ยวผมจะขึ้นทางขวามือให้เป็นแมปที่จะให้เนี่ยครับตัวละครเราหยิบของอย่างเงี้ยนี่อย่างตอนนี้ผมหยิบยางได้4ชิ้นใช่ไหมโอ้ยลอยแล้วก็ทำการลากกันไปถึงนี่ครับเป้าหมายตรงนี้แล้วเราก็จะได้ค่าพลังงานเอาพลังงานเนี่ยไปออกกำลังกายตรงดัมเบลตรงนู้นไกลๆนู่นโอเคผมจะถึงละได้เรียบร้อยไปออกกำลังกายตรงนู้นสควอต1ครั้ง2ครั้งมันจะมีเนี่ยมีคูลดาวน์นิดนึงเนี่ยเราออกกำลังกายเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ค่าความแข็งแกร่งมาใช่ไหมนี่ครับประมาณนี้เกมนี้เราเห็นป่ะตัวอาเนียเนี่ยร่างเริ่มแล้วกล้ามขึ้นเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าเราจะนี่ได้ครับเราจะนี่ได้นี่เอาตัวพลังงานเนี่ยมาซื้อสัตว์เลี้ยงตรงนี้ได้มาตัวละ500จัดไปเฮ้ยอันนี้อะไรคอมมอนเชคเกอร์เกลียวเขย่าไม่เขย่าโปรตีนเฮ้ยเหมือนกันเป๊ะเลยเฮ้ยอ๋อโอเคได้เคนเทลเบลนี่จะเป็นเอาตุ้มน้ำหนักวะโอเคแล้วเราก็มาตรงที่ทางขวามือครับเพชรแล้วก็สมใส่สามารถคอมไบรวมกันได้นะแต่เกมนี้ใช้6ตัวมารวมเลยได้เป็นเชคเกอร์ที่อ๋อเขาจะบวกนี่ให้ work out บวกการออกกำลังกายกับบวกพลังงานที่เราจะได้มาเราสวมใส่เข้าไปมันสวมใส่ได้กี่ตัว2ป่ะมาถ้าต่อไปเดี๋ยวผมต้องทำการนี่ครับหยิบเอามา4ชิ้นดิ4ชิ้นเอ้ย100ไม่ไหวโอ้โห4ชิ้นสูงจังเรามีพลังจากสัตว์เลี้ยงตัวเหี้ยนี่ตัวอะไรวะเนี่ยมันเดินตามขาวะเนี่ยคือตัวอะไรวะมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่ผมมีเนี่ยมันคือตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไอ้นี่มันมาจากไหนวะเราได้พลังงานมาแล้วโอ้ยมาลากกันต่อโอเคได้มา6รออา 6.64 เดี๋ยวผมไปสุ่มสัตว์เพิ่มดีกว่าจะเรียกว่าสัตว์เลี้ยงดีไหมมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเลยอันเนี้ยมันไม่ได้ออกมาเป็นตัวอะไรงั้นเลยมันเป็นสิ่งของอะอุปกรณ์เสริมพลังแล้วกันผมเรียกว่างี้เฮ้ยได้อะไรบ้างสีฟ้าแลเชคเกอร์ป่ะโอเคมาสุ่มให้หมดพอละเอ้ยอันนึงครบมาเรามาดูตัวอะไรบ้างที่เราได้ไม่ใช่โค้ดตรงนี้เพชรเชคเกอร์ธรรมดาอันนี้เชคไม่ได้เชคเกอร์ธรรมดาอ๋อโอเคอ๋อมันเป็นระดับแลเชคเกอร์ให้เลยมันเป็นอ๋อตุ๊กมันรวมกันเลยใช่ไหมเขาทำมาให้แล้วเว้ยเป็นแบบตัวที่ระดับสูงขึ้นโอเคผมคอมไบน์ลงกันเป็นระดับแลเชคเกอร์ต้องใช้9ขวดเลยหรอแลเชคเกอร์ขั้นต่อไปใช้9ขวดครับอันนี้บวกเท่าไหร่ 0.6นี่ 0.4 อ่ะถอดเอาให้หมดก่อนปกนี่ครับ 0.6 เยอะจุดเยอะสุดโอ้ลีนพันโอเคนี่ 0.5 เยอะกว่าอีกอ่ะ 0.5 อ่ะผมใส่มาได้มาแล้ว2ตัวแล้วไอ้ตัวนี้มันคือตัวอะไรวะมันเดินตามผมเนี่ยมันคือตัวอะไรวะ1 2 3เฮ้ย3 4ลากไม่ลากแนวนอนเราลากแนวตั้งเราแตกซ้อนกันเลยเพิ่มมามีเยอะกว่านี้ไหมเอ้ยแล้วเราต้องเก็บเท่าไหร่ครับถึงจะไปนี่ต่อได้พื้นที่ต่อไปต้องดึงโปรตีนบาร์นี้ออกมาอันอย่างใหญ่เฮ้ยมันคือตัวนู้นเหรอไอที่ผมได้เฮ้ยคือเฮ้ยAnnouncement Limited Strongman Simulator Publish Now Available by Limited Profit อ๋อผมได้สัตว์เลี้ยง Limited เหรอได้ยังไงวะ What the fuck มายังไงไอ้หนุ่มหรือมาแค่ประดับไม่ได้แค่ช่วยเพิ่มพลังอะไรให้เราของประดับได้เฉยป่ะเอ้ยผมดึงมันได้ไหมเนี่ยมาดึงเอ้ยเปิดได้แล้ว
ปิดได้แล้วไปเราเข้าไปเลยไปกระโซนต่อไปดีกว่าไอสัตว์เลี้ยงพวกนี้เดี๋ยวผมถอดทิ้งตัวที่ไม่ใช้ถอดทิ้งก่อนไปขายเซลล์ออลเหลือแต่ตัวที่เราใช้นี่แหละครับผมก็จะได้พลังงานคืนมาเรามาสุ่มนี่เลยตัวนี้ตัว 2,500 จัดไปไก่ย่างดูกี้ไก่ย่างธรรมดา 15% น่ะเหลือทั้งหมดป๊อปคอร์นเอ้ยไม่ใช่โซดาโซดาช่วยไหมเท่าไหร่ 0.8 บวกการออกกำลังกาย 0.8 บวก energy 25เฮ้ยดีกว่าน้ำผมใส่นี่แล้วเนี่ย12 1.2 กับ100 energy เฮ้ยดีกว่าหมดเลยไม่ใส่แล้วก็ใส่นี่แล้วก็ขายทิ้งหมดเรียบร้อยคนจริงเราต้องไปกันต่อเรื่อยๆนะครับคันโอ้โหยกอะไรได้บ้างเนี่ยเฮ้ยนี่มันห้องอาหารผมเพิ่งเห็นห้องนี้เป็นสายอาหารหมดเลยแล้วแบบอาหารมันใหญ่จังวะในโลกจริงอาหารใหญ่ขนาดนี้เลยครับอาหารอย่างใหญ่เอ๊ะทำไมมันแยกเป็น2โซนอะมันตู้เดียวกันปะอ๋อตู้เดียวกันแหละแต่แค่แยกเป็น2ที่จะได้สุ่มกาชาง่ายๆเนาะมาเดี๋ยวผมเริ่มจากนี่เลยครับโซดาเอา1อันก่อนหนักปะกริ้งกริ้งมาเฮ้ยไม่หนักมามาเอ้ยงั้นเอา2อัน2ไหวปะไหว3ไหวหน้าน่าจะเฮ้ยชิวๆงั้นเอาสุดเลย6อันไม่ไหวค่อยถอดออกเฮ้ยไม่ได้แค่5เหรอลากมาโอ้ตึงอยู่ครับ5อันตึงอยู่มีอะไรไม่รู้บินไปมาไก่บินไก่บินกับโซดาบินเออวิ 7,000 อย่างเยอะแล้วไอเนี้ยล่ะผมขอดูก่อนเมื่อกี้5อันได้ 7,000 มาดูเนี้ยเนี่ยอะไรวะซูชิโลแบบเนี้ยเป็นโลใช่ไหมเฮ้ยกว่าอะไรเนี่ยเออว่ะซูชิโลแน่เลยเฮ้ยเราเปลี่ยนเพิ่งเห็นนะครับผมจากนูบใช่ไหมเมื่อกี้ตอนแรกกลายเป็นสตรองนูบที่แข็งแกร่งขึ้นเป็นนูบที่แข็งแกร่งขึ้นนั่นเนี่ยสองนูบซูชิอีกอันนึงเฮ้ยลืมดูเมื่อกี้ได้เท่าไหร่7,000 กว่าเป็น 9,000 ก็ได้ทีละ 2,000 เลยปะช้าเดินช้ามากลากมาเฮ้ยเราเอาพลังไปออกเวิร์กเอาท์เดียวครับเราต้องเสริมพลังความแข็งแกร่งเรานี่ออกกำลังกายนี่เลยอันใหญ่เลยคอร์สมายกไปเรื่อยๆร้อยกว่าแล้วความแข็งแกร่งสองร้อยเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่ตัวเราจะตัวใหญ่นี่ใหญ่เฮ้ยแมสซีฟนูบใหญ่อะนูบขนาดใหญ่สองอันดิไหวว่าเฮ้ยไหวอยู่เร็วด้วยมันจะความเร็วเท่าๆกับไออันแรกเลยวะแปลว่าเราเพิ่มพลังขึ้นมาได้เท่าตัวเลยเจ๋งมาเดี๋ยวสี มาลากเออเดี๋ยวผมตัดไปตอนนั้นเลยที่เราลากมันถึงไอ้มันได้ตั้งใจในกี่อันนี้ห้าปะเดี๋ยวผมตัดไปตอน5อันเลยเฮ้ยว่าเป็นระดับเมกานูฟแล้วเดี๋ยวผมลองเปิดเฮ้ยหยิบไปเลย5อัน500โดนซูชิดึงไม่ใช่ดึงซูชิแล้วเนี่ยลอยเอาออกเดี๋ยวนั้นนะให้ขามติดพื้นดิเอาซูชิแม่งทำลอยออกสามชิ้นเฮ้ยมันก็เดินได้นี่ว่ามันสี่ชิ้นเดินไม่ได้วะ5ชิ้นนะไหวปะเฮ้ยได้เดี๋ยวเมื่อกี้มันทำไมมันลอยอ่ะหรือมันนั่นวะไม่ติดพื้นมันดึงลองให้ไม่ติดพื้นหรือเปล่ามา5ชิ้นผ่านแล้วเมกานูฟโอ้ผ่านอะไรอ่ะนี่ก็ทักอะไรมาวะคุยเท่าไหร่5เอ้ยเอาแยะ
ต้องค่อยๆหยิบค่อยๆหยิบอ่ะค่อยหยิบค่อยๆหยิบหยิบอะไรเยอะขนาดนั้นเอาทีละ5เพราะแต่เราต้องไปออกกําลังกายเพื่อเพิ่มพลังมาจะยกรอบนี้เสร็จแล้วไปออกกําลังกายเอ้ยก่อนออกกําลังกายผมว่าเราหาสัตว์เลี้ยงมาช่วยดีกว่าช่วยซื้อตัวหน่อยเอ้ยไม่ใช่นี้ซื้อตัวใหม่สัตว์เลี้ยงตัวนี้มาเฮ้ย3ก็3แล้วรวมได้เนาะแต่ละอยากได้ระดับแรครับแรมีอะไรบ้างอ่ะโซดามีโซดามีเฟรนช์ฟรายมีเตอไอไก่งวงไม่แต่คอมมอนเลยเฮ้ยเมื่อกี้ระดับแรป่ะนี้พลังหมดแล้วมารวมสัตว์เลี้ยงรวมร่างเป็นระดับแรอันนี้บวก 0.8 เอ้ยแต่ก็เติมกี้บวกเยอะกว่าไม่ใส่ก็ใส่2อย่างใส่ไป2อย่างนี้ก่อนมาบวกพลังอย่างเยอะ1 2 3เอ้ยตัวลอยเงี้ยมาช่วยยกพลังไก่งวง2ตัวดึงมาใกล้ถึงแล้วเส้นชัยนิดเดียวไก่งวงบังมองไม่เห็นเรียบร้อยโอ้พลัง 12,000 เดี๋ยวผมเพิ่มพลังตรงนี้ก่อนปึ๊บยกน้ำหนักจากเมกานูฟจะกลายเป็นระดับไหนครับระดับต่อไปใช่หรือเปล่าเอ้าไม่พอมันอยู่ที่เมกานูปเจ้าของที่ต้องยกอันต่อไปเป็นเฟนฟรายักษ์มันเริ่มเลยยกได้อยู่มา1อันได้เท่าไหร่นี่เช็คง่ายอยู่ 3,000 เป็นไฟนี้ได้ 3,000 นะครับ โอเคครับอันนี้ท็อปใส่ชุดอะไรวะเนี่ยหมีเหรอหมีแต่มันเป็นเหมือนไก่ น้องบอกเป็นจังไก่อะไรเนี่ยyour i for plan อะไรวะโอ้เราไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วผมคุยกับนี่เขาอยู่ไก่โอเคลากเป็ดเอ้ลากเป็ดเฮ้ยเขาก็มีนี่ตัวนี้ไอตัวเหลืองๆเนี่ยมันก็จ้าได้กันทุกคนหรือเปล่าเอ้ยหรือมันตัวตามผมมันไม่เกี่ยวเฮ้ยมันตัวตามผมนี่ว่าตัวอะไรวะเนี่ยเนี่ยน้องมันเป็นไก่ลากถั่วส้วมได้ป่ะเฮ้ยลากได้อยู่ได้ที่ไหนอ่ะมันไม่ไปไม่พอหรอกไม่พอเอาตัวเดียวไหมมางั้นเราก็จะไปกันดีกว่าครับเราไปฝึกลากกันเลยของเรานี่มันผ่านได้เลยเว้ยไอเนี้ยมันไม่ต้องกดตรงนี้ผมสามารถผ่านทะลุกำแพงนี้ได้เลยตอนแรกไม่รู้เพราะว่าเราเห็นบางคนเขาวิ่งผ่านกันมาเลยก็ไม่เห็นต้องกดตรงนี้เปิดทางมาเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกสักนิดนึงสำหรับแบบนี้ไอ้เฟนไฟเมื่อกี้ผมลากได้อันเดียววะมาผมลองลาก2อันดิได้ไหมอ๋อมันกดไม่ติดอ่ะอันนึงนะอันนี้ก็ได้เนี่ยแต่ว่านึงนะกดอ๋อปุ่ม E มันกดได้เลยครับแต่มองไม่เห็นเลยเฉยๆมา2อันได้อยู่อย่างแข็งแรงอ่ะ2อันอ่ะไปเหยียบได้ไหมไม่ได้ทะลุเฮ้ยอันนี้เราผ่านได้ยังอ่ะผ่านมายกเตาโอ้โหไม่ขยับมันเป็นเตาทอดใช่ไหมจะผ่านโลกต่อไปเราต้องยกมันให้ได้ผมลองเฟ้นไฟ3อันครับถ้าไม่ได้เราต้องไปออกกำลังกายเพิ่มเอ้ย3อันไหวแต่4อันน่าจะช้าละเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายก่อนมาโอ้เพียบต้องเลื่อนขั้นจากมิกันนูเป็นอีกขั้นหนึ่งกำลังกายกันดีกว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้มันก็มีสควอตมันมีหลายขนาดมาอันนี้อันใหญ่เลยไอทีละพันโอ้ยได้เรื่อยๆเฮ้ยเป็นเบบี้นูดเดิลมาเป็นเบบี้นูดเดิลน่าจะได้เจ้าอันนี้ได้4อันเลยป่ะ1 2 3 4มาเฮ้ยได้อยู่แต่ช้าได้อยู่วิ่งไปเลยอ
2 3 4 5อันดิ5 5ไม่ได้อ่ะ4ก็4พลังเยอะแล้วลองนี่ดีกว่าผมว่าลองนี่เลยพายอันใหญ่ลากเอ้ยได้อันนึงได้พายใหญ่มากเอ้ยตัวอะไรวะน่ะวิ่งมาไม่ได้วิ่งเด้อกระโดดพายละ2อันดิดับเบิ้ลพาย2อันโอ้ยไหวพลังแห่งกล้ามยกไปอยู่พาย2อันและอันนี้แหละครับผมลองยกเลยไก่งวงอันใหญ่อันเริ่มยกโอ้ยตึงเชือกตึงไหวอยู่เชือกตึงมาไก่งวงโหต้องลากไปสุดทางเลยใหญ่จัดเฮ้ยอันละ 5,000 มาผมว่าเราได้เวลาออกกำลังกายเพิ่มพลังจากเบบี้นูดเดิลสู่ระดับต่อไปทีละพันยกไปอึ๊บไม่ใช่มันไม่วงกลมนะเนี่ยอันเนี้ยผมเพิ่งเห็นมันไม่ได้เป็นวงกลมมันออกลีเอ้ยเป็นระดับวีคแล้วครับวีคนูดเดิลเป็นนูดเดิลธรรมดาหมดแล้วหมดแรงแล้วเฮ้ยมันตัวสูงขึ้นนะคิดว่าไหมตัวสูงขึ้นไหมลองไก่งวงนี่ผมน่าจะได้2ตัวเลยเอ้ยไก่กิ้งเชือกตึงเอ้ยเชือกตึงเอ้ยไหวพลังยกสามารถยกไก่ยักษ์ได้2ตัว3ตัวได้ไหมเอาให้สุดเลยพลังแห่งการยกไก่ยกป้า3ตัวไก่ซ้อนกันด้วยเฮ้ยได้เชือกตึงจัดเอ้ยร้อยไก่มันยกกลับตัวละ 5,000 เอาโอเคงั้นเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมไว้แค่นี้ก่อนก็ได้งั้นวันนี้เราพอกันแค่นี้ก่อนเนาะสำหรับเกม Roblox ในแมป Strongman Simulator ใครยังไม่ได้ดูแมปแรกผมแนะนำให้ไปดูก่อนนะจะได้ปูพื้นฐานเพื่อเข้าใจที่จริงแบบนี้มันก็ไม่ได้เข้าใจอะไรยากหรอกเนาะแล้วก็น่าเล่นด้วยใครอยากเล่นนะครับผมจะเอาลิงก์แมปไว้ใต้คลิปนี้นะถ้าในใต้คลิปหาไม่เจอก็ไปดูกันในรายละเอียดคลิปได้โอเคครับก็จบกันแล้วสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องทำการไปฝึกซ้อมอีกนิดนึงถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับแล้วก็กดแชร์ให้คนอื่นได้ดูกันด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปละพลังแห่งกล้าม